็นพระเก่าเริ่มที่บางขุนพรหมก่อนเลยนะครับบางขุนพรหมรุ่นนี้นะครับอันนี้เป็นพระเก่าที่แยกออกมานะครับพบเจอเพียงแค่ไม่กี่องค์นะครับก็ให้บูชาที่ 30,000 บาทนะครับด้านหน้าด้านหลังครับนี่คือบางขุนพรหมเลยนะครับเป็นกุเก่า เนื้อมีความแห้งมากนะครับแน่นแน่นมากฮะสำหรับองค์นี้นี่แบบโอ้โหหนึบหนึบแน่นละเอียดเลยนะครับก็ผ่านการเวลามานะครับผมเจอไม่กี่องค์นะครับไม่กี่องค์เนี่ยฮะเนื้อบางขุนพรหมนะครับที่บรรจุอยู่ในกุผ่านความร้อนผ่านการเวลานะครับเนื้อของเขาจะมีความนวลละเอียดแน่นนะครับนี่คือพิมพ์บางขุนพรหมนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับในส่วนของบางขุนพรหมนี่คือนะครับดูแล้วเหมือนเป็นวงแขนเนี่ยเหมือนเส้นได้นะครับแต่คือพิมพ์ใหญ่นะฮะคือพิมพ์ใหญ่นะครับหลายๆท่านจะคิดว่าเส้นได้บางขุนพรหมไม่ใช่นะเพราะมีชายจีวรแต่เขาแกะวงแขนได้เล็กเหมือนพิมพ์เส้นได้ตรงนี้สวยแห้งนะครับหนึบพบเจอไม่กี่องค์นะครับตั้งใจจะให้บูชาที่ 50,000 นี่คือพระหลักล้านนะครับนะฮะโหด้านหลังมีผงส่วนใหญ่บางขุนพรหมเนี่ยท่านจะใส่ผงเหล็กไหลนะครับเขาจะถูกขับออกมาองค์นี้เจอองค์เดียวนะครับพิเศษเลยนะครับท่านใดมีวาสนาก็จะได้ครอบครองไปนะครับไปดูอีกองค์นึงนะครับเป็นวัดระฆังนะครับอันนี้เป็นพระเก่านะครับองค์นี้ผมให้รหัสเป็น A02 แล้วกันนะครับด้านหน้าด้านหลังอันนี้ของวัดระฆังเป็นยุคต้นๆนะครับนี่คือพระเก่านะครับพิมพ์ทรงก็ในส่วนของชาวบ้านนะครับที่แกะมาถวายให้กับสมเด็จนะครับ ให้กับปู่อันนี้จะออกเป็นหนึบหนึบนุ่มเลยนะฮะเนื้อพระเนี่ยหนึบนุ่มเลยนะครับน่าจะมีส่วนผสมของข้าวสุกนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบเนื้อพระกายภาพแบบนี้นะครับก็เก็บได้นะครับเนี่ยผงมวลสารชัดเจนนะครับแต่ความเก่าการแบ่งตัวเนื้อจะออกเป็นหนึบนุ่มนะครับมีส่วนผสมของข้าวสุกแน่นอนนะครับสวยนะครับองค์นี้เป็นพระเก่าอันนี้มันเก็บอยู่ในหีบนะครับโอ้โหด้านหลังนี่หนึบนุ่มเลยนะครับเนื้อพระแห้งเดี๋ยวให้ชมภาพมุมสูงนะครับมีชายชีวรนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่สวยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบความคลาสสิกนะครับก็เป็นพิมพ์ที่อันนี้ผงมวลสารชัดเจนนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเขาเรียกว่าพิมพ์เก่าก็เป็นลักษณะของพิมพ์ของชาวบ้านนะครับช่างชาวบ้าน
ที่แกะมาถวายนะครับสำหรับท่านใดชื่นชอบนะครับก็บูชาได้เลยอ่ะไปดูองค์ที่3กันครับองค์ที่3องค์นี้ก็เป็นของวัดระฆังนะครับอันนี้เป็นพระยุคต้นนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3 A03 ครับให้บูชาที่ 30,000 ด้านหน้าด้านหลังนี่คือพระเก่านะครับนี่ยังใช้น้ำอ้อยเคี่ยวน้ำผึ้งอยู่นะผิวพรรณวรรณะก็ตามกายภาพของส่วนผสมนะครับก็สวยมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบพระในลักษณะแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นหลุมเหมือนอุกกาบาตนะครับเป็นหลุม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 เหมือนปะการังนะครับไม่ได้เรียบตึงก็ถือว่ามีเสน่ห์นะครับอ่ะไปดูองค์ที่4นะครับนี่รุ่นเดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับพิมพ์ใกล้เคียง ด้านหน้าด้านหลังครับ เนี่ยฮะวาระเดียวกันนะครับอันนี้มีเส้นแซมวาระในการสร้างวาระเดียวกันน่าจะเป็นคกเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหมฮะมีการแตกมากนะครับอันนี้ก่อนตังอิ๋วนะครับเป็นน้ำอ้อยเคี้ยวเนี่ยพระยุคแรกๆนะครับกายภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับหาชมยากครับหลายๆท่านก็ไม่ทราบว่านี่คือวัดระฆังโอ้โหสวยครับเดี๋ยวให้ดู2องค์นะครับเนี่ยฮะวาระเดียวกันแต่คนละพิมพ์นะครับวาระในการสร้างเดียวกันเลยสวยมากครับสำหรับท่านใดชื่นชอบนะครับอ่ะอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับพระเก่านะครับองค์นี้นี่แบบคลาสสิกเลยนะครับองค์ที่5นะครับให้บูชาที่ 30,000 ด้านหน้าด้านหลัง ด้านหลังเห็นเป็นลายกระดานเลยนะครับนี่พระเก่าฮะโอ้โหองค์นี้สวยเดี๋ยวให้ชมเนื้อฮะสวยมากกายภาพด้านบนก่อนนี่เป็นพระยุคต้นนะครับยุคต้นๆยุคต้นยุคกลางนะครับก็ค่าๆกันพยายามจะหามาให้ทุกท่านได้ชมได้หลากหลายนะครับหลายๆรุ่น นี่ฮะพระเก่าสวยมากนะครับมีความเหี่ยวฉ่ำนวลนะครับก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมนะครับ โอ้โหสวยงามมากมากเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ
เราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ